ให้ทางถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณลักษณ์จากกรณีที่คุณไอ้ลักษณ์ทำแบบนี้ในสภานะครับผมฝากถามนะครับวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องเชื่อก้าวไกลทุกเรื่องและก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับก้าวไกลทุกเรื่องจริงไหมขึ้นมาค่ะจากกรณีที่คุณไอซ์รักชนกยืนกอดอกกลางสภาใส่หมออ๋องจนต่อมาค่ะคุณเจี๊ยบอมรัตน์ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคุณไอซ์ล่าสุดเลยค่ะหนุ่มฟ้าครามออกมาบอกถึงทิศทางที่ดีของเหล่าบรรดาด้อมส้มจากกรณีของคุณไอซ์รักชนกแล้วก็คุณเจี๊ยบอมรัตน์นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะจากกรณีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางสภาจนต้องโพสต์ชี้แจงดราม่ากิริยาไม่เหมาะสมในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมกำลังวินิจฉัยเรื่องแผ่นสไลด์ของนางสาวรักชนกที่ใช้ในการอภิปรายซึ่งนางสาวรักชนกเองได้แสดงท่าทางและสีหน้าไม่พอใจพร้อมกอดอกทำให้ต่อมานางสาวรักชนกได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องกิริยามารยาทที่บกพร่องไปต้องขออภัยจริงๆด่าได้เต็มที่เลยยินดีนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมแปะลิงก์ YouTube การอภิปรายของร่างพรบ.งบประมาณของตนเองเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขอฝากไว้พิจารณาด้วยทั้งนี้นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้เช่นกันว่าดิฉันเห็นด้วยว่ามูฟนี้ไม่โอเครวมถึงการใช้ภาษากายไม่สุภาพหลังจากที่ได้รีโพสต์ของผู้ใช้แอปพลิเคชัน X รายหนึ่งที่โพสต์คลิปนางสาวรักชนกยืนกอดอกขณะนายปฏิพัฒน์กำลังวินิจฉัยและอธิบายว่าทำผิดข้อบังคับขนาดรองประธานสภาอดีตพรรคเดียวกันวินิจฉัยแล้วยังแสดงท่าทีไม่ให้เกียรติล่าสุดหนุ่มฟ้าครามออกมาชมด้อมส้มและผู้สนับสนุนก้าวไกลหลายท่านโดยมองว่าเป็นทิศทางที่ดีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาจากกรณีที่คุณไอ้รักชนกทำแบบนี้ในสภานะครับเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งครับที่เป็นทิศทางที่ดีและผมเนี่ยขอชื่นชมผู้สนับสนุนก้าวไกลหลายๆท่านนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาครับผมฟ้าครามนะครับเพราะถ้าไม่มีพวกคุณนะครับผมไม่แน่ใจเลยครับว่าเธอคนนี้จะเปลี่ยนตัวเองและปรับปรุงตัวเองเนี่ยกี่โมงแต่เพราะพลังแห่งความถูกต้องที่พวกคุณเนี่ยใส่เข้าไปให้กับสังคมนะครับว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะเสียงใดก็ไม่เท่าเสียงของผู้คนที่สนับสนุนพวกเขาครับอ่ะถ้าเป็นผมพูดถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามพูดคุณว่าคุณไอซ์เขาจะฟังไหมล่ะแล้วผมบอกเสมอว่าเสียงของพวกคุณเนี่ยสำคัญถ้าพวกคุณถอยออกมา19ในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประเทศเราก็จะรู้ว่าเราต้องวิพากษ์วิจารณ์ถูกผิดกับนักการเมืองได้แบบนี้คือมันถูกต้องแล้วและเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมเนี่ยพร่ำพูดตลอดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับประเทศมันจะเป็นผลดีกับพรรคก้าวไกลมันจะเป็นผลดีกับพรรคอื่นๆด้วยถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเพราะถ้าพวกคุณเนี่ยรักก้าวไกลมากไปและกลัวเสียคะแนนกลัวเสียฐานเสียงอยากจะปกป้องพวกเขามากจนเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณบอกว่ารักพิธารักก้าวไกลสาวไฟฟ้ายังไงก็เลือกมันทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งก้าวไกลแล้วก็พวกคุณเองเนี่ยคือดูดรอปลงทำแบบนี้อ่ะผมว่ามันดีกับพวกคุณโดยสารเพราะฉะนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สนับสนุนก้าวไกลควรจะทำและเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพร่ำบอกเสมอวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องเชื่อก้าวไกลทุกเรื่องและก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับก้าวไกลทุกเรื่องจริงไหมซึ่งผมเชื่อว่าส.ส.ก้าวไกลและก็ผู้สนับสนุนก้าวไกลอีกมากมายทั่วทั้งประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยขับเคลื่อนมาตรา112กับพูดกันตรงๆโดยหนุ่มฟ้าครามได้เบรกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจตนเองผิดคุณก็เข้าใจว่าการขับเคลื่อนมาตรา112ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศในองค์รวมเป็นป้อมปราการที่คอยสกัดก้าวไกลซึ่งพอย้อนกลับมาแล้วคุณเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อก้าวไกลรวมถึงคุณธนาธรทุกเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมจริงๆซึ่งถ้าผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลทั้งหลายส่งพลังที่ถูกต้องไปถึงแกนนำพรรคก้าวไกลด้วยความยืนหยัดเพื่อช่วยประเทศและก้าวไกลจริง
การวิพากษ์วิจารณ์ไอซ์รักชนกครั้งนี้คือทิศทางที่สำคัญมากและจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศจริงๆคุณลองฟังผมก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจบางอย่างผิดเพราะผมเชื่อว่าคุณก็เข้าใจแล้วว่าการขับเคลื่อนมาตรา112เนี่ยโดยมันก็ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศในองค์รวมเนี่ยมันขัดขวางมันเป็นป้อมปราการที่คอยสกัดกั้นพรรคก้าวไกลและนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายถูกต้องไหมครับพวกคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยครับแต่ผมขอแสดงความคิดเห็นนะฮะคุณธนาธรมันผิดที่คุณธนาธรครับเพราะการที่คุณธนาธรออกมาพูดถึงเรื่องของคำว่าพอเพียงทั้งที่รู้ว่ามันเคยเกิดประเด็นในสังคมมาแล้วคุณธนาธรที่เป็น key opinion leader นะครับเขากำลังส่งสารไปถึงพวกคุณว่าอย่าลืมเรื่องนี้นะแต่พอย้อนกลับมาแล้วคุณเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่อก้าวไกลรวมถึงคุณธนาธรทุกเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมจริงๆและทุกท่านก็ทราบนะครับว่าถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยประเทศมันก็ลุกเป็นไฟรวมถึงในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งใหม่ๆที่ทวีความรุนแรงตามมาก็ได้จริงไหมมันไม่ได้เป็นผลดีเลยถ้าเรายอมสละสักเรื่องนึงเพื่อเอาเรื่องที่มันใหญ่กว่ามันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอนี่แหละครับเป็นจุดที่สำคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอินฟลูเอนเซอร์ทางฝั่งผู้สนับสนุนก้าวไกลทั้งหลายนะครับทั้งแมกโรไมโครนาโนอินฟลูเอนเซอร์ถ้าพวกคุณเนี่ยส่งพลังที่ถูกต้องไปถึงแกนนำพรรคก้าวไกลรวมถึงคุณธนาธรได้ด้วยความยืนหยัดเพื่อที่จะช่วยประเทศและช่วยก้าวไกลจริงๆเวลาพวกคุณได้มีโอกาสคุยกับส.ส.หรือแกนนำหรือใครก็ตามในก้าวไกลอย่าปล่อยให้ตัวเองเหมือนคนที่หลงดาราเพราะคุณจะไม่สามารถขับเคลื่อนความคิดของพวกคุณได้เลยเพราะเขารู้ว่ายังไงคุณก็รักก็หลงเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์คุณไอซ์รักชนกในครั้งนี้ของผู้สนับสนุนก้าวไกลผมจึงรู้สึกว่านี่แหละคือทิศทางที่สำคัญมากๆและนี่แหละจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศจริงๆเพราะเราต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศของเราจงมีจุดยืนและอย่าหลงไปกับคำพูดของพวกเขาเพียงอย่างเดียวโชคดีครับซึ่งก็เป็นหลักคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากเรารักใครแล้วก็มีเจตนาดีกับเขาจริงๆเมื่อเขาทำผิดเราก็ควรแนะนำแนะแนวทางในสิ่งที่ถูกที่ควรให้กับเขาไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเชียร์แม้รู้ทั้งรู้ว่าการกระทำของเขาเหล่านั้นคือสิ่งที่ผิดแบบนั้นไม่ได้เรียกว่ารักค่ะเรียกว่าเป็นการทำร้ายกันซะมากกว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ